เพราะว่าตอนนั้นก็จับได้เลยว่าถ่ายเรื่องเสือสังฟ้าภาค3ภาคสัจจะในชุมโจรกับพี่อ๋อมอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้ๆจะปิดแล้วเหมือนเหลืออีกแค่ประมาณ 15-20% ค่ะแล้วก็ละครกำลังเริ่มออนเป็นตอนแรกแล้วแล้วเราก็เอาจริงคือเป็นคนกลุ่มแรกที่รู้แต่ว่าตอนนั้นเราก็คุยกันภายในกองเนาะแค่แบบเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกไปแล้วก็ทำงานปรับตัวแล้วตอนนั้นโชคดีที่ว่ามีพี่บิ๊กเอ็มมารับบทพระเอกแทนพี่อ๋อมก็ทำงานต่อให้จบใช่ในวันที่เราทราบเรื่องว่าแบบเกิดอะไรตกใจตอนนั้นเราตกใจไหมตกใจมากคือตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดอีกเปอร์เซ็นต์ก็ปิดกล้องแล้วใช่คือตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดระบาดแล้วตอนนั้นน่ะคู่หลักและคู่รองอ่ะ4คนเป็นทำท่าจะเป็นโควิดกันหมดเลยแล้วพวกแพลวอ่ะก็คิดว่าทุกคนเป็นโควิดแหละแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรที่มันแบบร้ายแรงกว่าโควิดใช่ตอนนั้นแพลวก็เป็นโควิดแล้วก็หยุดกองไปประมาณอาทิตย์กว่าใช่ไหมคะแล้วเรากลับมาที่กองเราก็คิดว่าเราแบบจะเจอพี่อ๋อมแล้วก็เอ้ยทำไมพี่อ๋อมยังมาไม่ได้แล้วเหมือนพี่ในกองเขาก็เลยเหมือนเอาเราไปนั่งคุยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็ใจหายมากแต่ว่าณตอนนั้นคุณก็ตัดสินใจที่จะแบบก็คือเก็บเรื่องแรกใช่ไหมคะตอนนั้นคือใช่เขาก็พี่พีอาร์ที่สนิทในกองค่ะแล้วพี่เขาก็คือสนิทกับพี่อ๋อมด้วยนะเขาก็มาคุยกับแพรว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันออกไปแล้วนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็คือน่ารักมากให้เกียรติแล้วก็ทำงานกันโดยที่งานมันเพิ่มขึ้นแหละแต่ไม่มีใครปิดปากหมดเลยทุกคนอ่ะคือพี่อ๋อมใช่ตอนนั้นก็ฉุกละหุกหน่อยแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้แล้วก็แพลวก็ไม่ได้กล้ากวนพี่อ๋อมเยอะก็มีการส่งของขวัญไปให้นิดหน่อยแล้วก็ส่งของเยี่ยมไปให้แล้วก็คุยผ่านพี่ PR ของกองนะคะซึ่งเขาจะเหมือนรับหน้าที่คุยกับทีมละครเรื่องเสือสังฟ้าแล้วก็แบบส่งทุกอย่างไปให้พี่อ๋อมระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างดีมากมากคือเอาจริงแพลวเป็นเด็กโพลีพลัสมาก่อนกับพี่อ๋อมค่ะแล้วละครเรื่องแรกในชีวิตแพลวพี่อ๋อมก็เป็นพระเอกตอนนั้นจำได้เป็นเรื่องชิงนางแล้วตอนนั้นอ่ะเราเป็นนางรองแล้วเราประกบพี่ออกด้วยพี่คือตอนนั้นแพลวยังประมาณ19-20แบบปีหนึ่งอ่ะยังเล่นละครไม่เป็นโลไม่เป็นพายเลยแต่ว่าแล้วแพลวอ่ะต้องอยู่กับพี่ออกเยอะมากอยู่พอๆกับที่พี่ออกต้องอยู่กับพี่รถเมย์เลยอ่ะแต่พี่ออกไม่เคยโมโหหรือว่าแบบทำแบบทำท่าทางอารมณ์เสียใส่แพลวเลยเวลาแพลวเล่นไม่ได้ซึ่งตอนนั้นแพลวก็เล่นห่วยมากๆเลยนะพี่แต่ว่าพี่อ๋อมก็คือน่ารักแล้วก็คอยให้กำลังใจตลอดแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นแพลวเขินพี่อ๋อมมากเลยเพราะว่าชอบพี่อ๋อมจากพระจันทร์ลายพยัคฆ์แล้วตอนนั้นพอแบบไปเวิร์กช็อปในโพลิพัทเขามีให้แพลวเวิร์กช็อปตัวละครใช่ป่ะพี่อ๋อมเขาก็เหมือนแบบผ่านมาเขาก็แบบมานั่งกินขนมดูแพลวเวิร์กช็อปแล้วก็ให้กำลังใจอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้แบบเป็นพระเอกที่น่ารักมากมีวินัยทำงานเก่งอันนี้แน่นอนแล้วเขาไม่ถือตัวเลยกับเด็กที่แบบเขาควรจะรำคาญหนูได้ซ้ำอ่ะพี่ในวันนั้นน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยประทับใจพี่อ๋อมเรื่องนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันเลยจนเสือสั่งฟ้าแล้วมันก็เป็นเรื่องสุดท้ายของพี่อ๋อมที่ตอนนั้นแพลวเป็นนางเอกคนแรกเขาเรียกอะไรเรื่องแรกในชีวิตหนูอ่ะเป็นหนูตอนนั้นเป็นนางรองตอนนั้นพี่รถเมย์เป็นนางเอกแต่ว่าเป็นนางรองที่อยู่กับพี่อ๋อมเยอะมากประกบพี่อ๋อมใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของอ๋อมด้วยเช่นเดียวกันใช่อยากให้พูดถึงความรักที่มีต่อพี่ตรงนี้โอ้ยพี่เหนียวตามาอยากดูว่าก็มันเหมือนใจหายอ่ะเพราะว่าเราก็โตมากับเขาตอนที่เรายังไม่เข้าค่ายโพลิพัสในตอนนั้นนะคะแพลวชอบพี่อ๋อมในเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์มากแบบกี๊เป็น FC เลยแหละพี่แล้วพอวันนึงเราได้มาทำงานกับเขากับผู้ชายคนนี้เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนฝันเนาะเราเคยชื่นชมเขาในจอทีวีแล้วเราได้ร่วมงานกับเขาจริงๆแล้วแบบพอวันนี้แบบแพลวยังรู้สึกว่าแบบพี่อ๋อมเขายังหนุ่มยังแน่นยังมีแรงแบบรู้สึกว่าก็เทวดาเอาตัวพี่เขาเร็วเกินไปเราจดจำไว้เอามาใช้กับตัวเองที่พี่เขาเป็นต้นแบบเราอะเรื่องอะไรดีความอดทนกับคนที่แบบเป็นมือใหม่อย่างเราเนี่ยแหละคือมันต้องใจเย็นมากๆอะซึ่งพี่เขาก็เคยบอกแพลวนะว่าเขาก็ผ่านมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจทุกอย่างเลยแต่แบบบางทีมันร้อนๆเหนื่อยอะคนเรามันมีหลุดกันได้แต่พี่ออกไม่เคยหลุดเลยหนูแบบโอ้ยนับถือใจพี่ออกมาพี่เขาแบบลูกผู้ชายมากๆเลยพี่ให้กำลังใจตลอดเวลา
แต่ยิ่งประเด็นตอนนั้นอะยิ่งเขาให้กำลังใจหนูยิ่งเขินเออเพราะว่าเราเป็น FC เขาไงใช่แล้วแบบตอนเรื่องสุดท้ายตอนเสือสังฟ้าค่ะแพลคือทั้งร้อนทั้งยมใช่ป่ะแต่พี่อ๋อมคือเหนื่อยกว่าแพลแบบ2เท่าอ่ะคือแพลอ่ะเล่นแค่พาร์ทดราม่าแต่พี่อ๋อมอ่ะเขามีทั้งพาร์ทดราม่าและบู๊แต่พี่เขาแบบก็ยังหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดแพลรู้สึกว่าสปิริตในการทำงานของผู้ชายคนนี้มันสุดยอดมากๆเลยค่ะเรื่องเสือสังฟ้าน่าจะเป็นอีกเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของแพลตลอดไปเลยใช่ไหมพี่มันอยู่แหละเพราะว่าตั้งแต่วันที่เรารู้ข่าวแล้วด้วยว่าเจนหนูค่อนข้างห่างกับพี่อ๋อมใช่ไหมแพลก็ไม่ได้แบบว่ากล้าเทคอะไรไปส่วนตัวเยอะหรอกส่วนมากก็จะฝากพี่มียาไปจนถึงแบบมันพี่เขาก็แบบได้ข่าวว่าพี่เขารักษาตัวค่อยดีขึ้นเราก็เป็นกำลังใจนะคือเราก็อยากเห็นพี่อ๋อมเขากลับมาคืนจอค่ะเรามีอะไรแบบได้พูดกับพี่หยอกไหมคะอยากบอกอะไรบ้างก็พี่หยอกวันนั้นที่หนูส่งของกินไปให้อ่ะหนูขอโทษนะที่หนูสั่งเนื้อวัวไปหนูไม่รู้จริงว่าพี่ไม่กินเนื้อวัวรู้สึกผิดมากแล้วพี่พีอาร์มาบอกทีหลังแบบถ้าเกิดรู้ว่าแบบตอนนั้นจะเป็นการแบบส่งของกินให้ครั้งสุดท้ายอ่ะน่าจะส่งของที่พี่หยอกชอบแบบนิดนึงแต่ว่าก็ดีใจฮะที่ได้ร่วมงานกับคนอย่างพี่แล้วก็ยินดีที่ได้มีประสบการณ์เป็นนางเอกของพี่เนาะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนได้ครับผมกล้องไหนอ่ะกล้องมองแสงมันจ้าพี่หนูเฟลจริงเว้ยหนูส่งแบบเนื้อเป็นตกไปให้สนุกพี่งานยังพี่แต่ตอนเขาป่วยใหม่ๆเลยแล้วแบบพี่ PR มาบอกแพ้พี่ออกไปกินเนื้อวัวแต่แบบของส่งไปแล้วอ่ะรู้สึกผิดมากจริงๆก็เสียใจไม่เป็นไรหรอกพี่ออกเข้าใจ